ิงนักปั่นเท้าไฟกับสัตว์อันตรายที่โผล่มาได้ไงก็ไม่รู้ก็ปั่นอยู่ดีๆจู่ๆแว็บเข้ามาโจมตีเฉยในส่วนใหญ่เมืองไทยเจอแต่น้องหมาใช่ไหมล่ะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ถูกชะตากันอย่างแรงปั่นๆไปอยู่จุกกรูโผล่มาไอ้ยาเบรกล้อตายดีไม่คว่ำหน้าหงายนอนวัดถนนโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปชมสัตว์ปะทะนักปั่นใครกันที่จะเป็นฝ่ายอยู่รอดเหยี่ยวสัตว์นักล่าที่แม้แต่คนเองยังแอบกลัวนักจักรยานดาวฮิลกำลังถ่ายคอนเทนต์ลงช่องก็ดิ่งลงมาจากยอดเขาโอ้โหอย่างสูงอ่ะด้วยความที่เหยี่ยวสายตามันดีลองบินจี้ดีกว่าจักรยานกว่าจะรู้ตัวก็เหมือนจะสายเกินไปถึงเร่งสปีดขนาดไหนก็ยังบินตามได้อยู่ดีเล็กเดียวว่าหนีไม่ทันแล้วอ่ะพอบินจี้มาใกล้ๆนะครับเหมือนกับเหยี่ยวมีเป้าหมายด้วยพระเจ้าช่วยมันเล็งเห็นอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ที่เปสีเขียวๆโดดเด่นสะดุดตาขนาดนั้นน่ะไม่รอช้าบินไปเอากรงเล็บโฉบมาไอ้ยาดึงปากไปทีหลุดไปอย่างง่ายดายตอนแรกนักปั่นก็คงทำใจไว้แล้วว่าวันนี้ตกเป็นเหยื่อของเหยี่ยวแน่ๆแต่ยังโชคดีที่มีของมาล่อตาล่อใจมันเสียก่อนไม่บังอ่อนล่อตายมาได้อย่างหวุดหวิดจังหวะต่อมาก็ไม่รอช้าสิรีบกระโดดจ้ำเนินเหินเวหาหน้าตั้งเหยื่อมันก็ได้ของมาแล้วเนาะก็ไม่พังบินตามไปแต่ว่าของที่อยู่ข้างหลังหายไปไม่รู้คืออะไรใครรู้บ้างเมื่อเดือนมิถุนายน2022ที่ผ่านมานี่เองมันได้กลายเป็นคลิปไวรัลอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลายคนได้ดูถึงขั้นตะลึงอะครับเป็นชายที่ขี่จักรยานมาตามทางหลวงเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่นักปั่นขาแรงอะไรแกก็ปั่นของแกมาดําเนินเรื่อยๆให้เรานะครับสังเกตซ้ายจอดูจู่ๆก็ได้มีเสือดาวพุ่งเข้าใส่จักรยานจนตัวรถได้สายไปสายมาเสียหลักเลยครับพอชายคนดังกล่าวหันไปเจอเสือดาวนี่ว่าไม่รอช้ารีบยกแทนจักรยานมารีบถีบหนีไปก็กลัวมันโจมตีใส่ซ้ำสองอะเนาะแกได้ใส่เกียร์มาไอ้ยา2ขาถีบรีบออกไปจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดถึงแม้ว่าเอวจะสะดุดหลังเจ็บก็ตามทีเถอะในจังหวะนี้ไม่สนใจอะไรแล้วพอใส่ออกมาไกลสักระยะหนึ่งก็จอดอึ้งตะลึงยังตกใจอยู่มาดูตัวเองว่าเจ็บตรงไหนบ้างถือว่าโชคดีนะครับที่เสือดาวไม่ได้กัดอ่ะมันแค่อาจพังงับตกใจคงไม่ตั้งใจจะออกมาทำร้ายใครหรอกเสือผู้เขาพากันมาเมามัน2คันคันหลังปลอดภัยดีแต่ว่าคันหน้าสิโดนจี้ด้วยกวางซึ่งเป็นจังหวะประจวบเหมาะกันโป๊ะพอดีจักรยานก็มาทางนี้ส่วนกวางก็มาทางนั้นบวกกันอย่างเมามันและเจ็บตัวไปสิแต่ดูจากสภาพจักรยานน่ะเสียเปรียบพ่อกวางเหมือนจะไม่ค่อยโดนอะไรเลยช่วงล่างส่วนขาไปเกี่ยวนักปั่นมากกว่าไอ้ยานักปั่นนอนคาที่ตะกวางหนีไปได้เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายหลีกเลี่ยงได้ยากจริงๆแต่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นมันก็แสนจะน้อยนิดทุกคนลองมองดูเส้นทางสิครับพูดจะโล่งกวางมันยังวิ่งตรงมาหาคนได้เอาตีแล้วแถมเรดาร์แม่นซะด้วยโป๊ะเข้าไปจังๆเต็มๆเรียกได้ว่านักปั่นนะครับนอนจุกกันพักใหญ่ไม่รู้ปั่นกลับบ้านไหวหรือเปล่าเนี่ยนกกางเขนออสเตรเลียใครที่เจอนกสายพันธุ์นี้ถึงขั้นเพียแน่ๆผมไม่แน่ใจว่านกไม่โกรธอะไรมาไอ้ยาถึงได้บินตามจิกโหดขนาดนั้นสาวนักปั่นก็เร่งฝีเท้าอย่างเต็มที่แต่ว่านกตัวนี้มันก็ไม่ยอมไปไหนสักทีบินจี้จิกเธออยู่นั่นแหละมีจังหวะหนึ่งทำท่าบินแซงไปแต่ว่าที่ไหนได้มันไม่ใช่เลยบินแซงไปดูเชิงข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาทำร้ายเธอใหม่นกอะไรวะเนี่ยใจร้ายชะมัดสำหรับใครนะครับที่เคยเจอนกไล่จิกจะรู้ดีเลยว่ามันหนียากยากแถมเจ็บดูน่ากลัวซะด้วยสิตอนเด็กกับผมเคยเจอทำมาผมวิ่งเซ่อเดินไปมั่วเลยเฮ้ยตอนนั้นน่ะแต่ว่าสุดท้ายไม่รู้จบสวยหรือเปล่าคลิปที่เธออัดเอาไว้มันยาวๆตัดจบไปก่อนข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มวัวหนุ่มเหมือนกระซุ่มโจมตีคนขี่จักรยานน่ะสิในจังหวะขี่ผ่านมันปั๊บมันก็พังอับเปิดตัวมีแผนการชั่วร้ายอยู่เด้อวัวตัวเนี้ยยังโชคดีที่การโจมตีครั้งแรกไม่เข้าเป้าแต่มันก็ยังเฝ้าวิ่งตามแบบประชิดเลยอะกะว่าวันนี้จะเล่นงานจักรยานให้ได้แต่ว่าสุดท้ายก็โดดพลาดลงคลองเฉยแถมยังไปเสยขอบสะพานหน้าเจ็บเอาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองแท้ๆเลยวัวตัวเนี้ยทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บตัวโอ้โหไม่รู้ทำไปทำไมวันหน้าค่อยเอาใหม่เด้อวางแผนเส้นทางให้ดีๆคนภาคทางนี้ก็ลิ้นรัวพันกันหมดแล้วเจ้านกกระจอกเทศตัวเบิ่มเทิมมันเป็นนกสายพันธุ์ที่เบิ่มของจริงแถมความไวในการวิ่งมันก็สูงซะด้วยสิเมื่อกลุ่มนักปั่นซิ่งผ่านมาเจอพอดีก็ต้องรีบปั่นหนีสิพอนกกระจอกเทศไม่เอาไว้แน่สปินมาแล้วหลายรอบยิงหนีไปหลายทีแต่ว่านกตัวนี้ก็ยังวิ่งตามไว้เฮ้ยสงสัยมันจะหวงถิ่นหน้าดูคุณลองนึกภาพเป็นตัวคุณเองดูสิแล้วก็ทางไปเปี่ยวงี้ด้วยโอ้โหเสียวไส้ยังถือว่าโชคดีหลายๆอ่ะเนี่ยที่มีนกกระจอกเทศโผล่มาแค่ตัวเดียวถ้าหากมันเชิญมาทั้งฝูงแล้วก็นักปั่นกลุ่มนี้อาจได้นอนเอ็งเม้งจากที่ข้อมูลแจ้งมานะครับจากนกกระจอกเทศตัวดังกล่าวเนี่ยมันวิ่งไล่นักปั่นประมาณ3กิโลเนี่ยถ้าหากคุณขาไม่แข็งแรงจริงแล้วก็ผมว่าอาจจะหนีมันไม่ได้ได้งามไส้เลยแหละถ้าเป็นแบบนั้นน่ะ
นกอีมูนะครับถือเป็นนกสายพันธุ์บิ๊กเป้งมันเป็นนกที่ใหญ่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากนกกระจอกเทศนี่เองนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาเจอเออเหอไม่เคยเห็นน่ะมันนกอะไรวะเนี่ยจอดดูดีกว่าแค่เพียงสบตากันไม่กี่ทีนกตัวนี้มันก็วิ่งใส่จู่โจมเลยเว้ยเฮ้ยแล้วเกียร์ยังหนักกว่าจะออกตัวได้โคตรจะอืดนกมันก็พุ่งเข้าไปด้วยความไวเกือบงามไส้เลยไม่ได้ทีนี้โชคดีนะที่เป็นเนินไหลลงพอดีไม่งั้นอาจโดนนกขยี้ก็ได้การแข่งขันจักรยานในฝรั่งเศสที่เป็นรายการใหญ่นั่นก็คือตูเดอฟองขึ้นชื่อของความโหดและนกของจริงปั่นไปอยู่จู่ๆก็จะมีม้าวิ่งมาสิตอนแรกก็อยู่ในรั้วอาณาเขตดีๆพอเห็นนักแข่งมาทีวิ่งหนีจากบ้านเลยเว้ยเหมือนตั้งหน้าตั้งตาคอยเวลานี้มานานทะยานออกตัวมาสู้กับนักแข่งจักรยานจิตใจจังห้าวหาญเหลือเกินมันวิ่งไปพร้อมนักแข่งนานประมาณ1นาทีก่อนขา4ข้างในจะหมดแรงไปเสียก่อนแม่บังออนเอ้ยรู้จักการวิ่งซะด้วยนะขนาดไปอยู่ในฝูงจักรยานขนาดนั้นไม่ชนเลยปกติแล้วสัตว์บุกไปขนาดนี้ต้องมีความเสี่ยงแน่ๆนักปั่นทุกคนปลอดภัยดีไม่ล้มคนส่วนใหญ่ก็พากันชื่นชมม้าตีคราวนี้รู้จักเทคนิคในการซ้อมกลุ่มซะด้วยพระเจ้าช่วยวิ่งมาอย่างไกลเกือบไม่ไหวกลับบ้านขอเดินละกันขากลับมานานหน่อยและที่พีคสร้างความฮือฮาเลยก็คือม้าตัวนี้วิ่งนำกลุ่มซะด้วยสิเหมือนมันรู้เส้นทางในการแข่งนักปั่นก็ไม่กล้าแซงหรอกขอหมกตามนักปั่นจักรยานส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อยเลยต้องเคยเผชิญหน้ากับหมาบ้างแหละบางตัวผมเห็นหน้ามันทำท่าเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนจะเดินผ่านไปอย่างเนียนน่ะแต่พอปั่นเข้าไปใกล้ไอ้ยาอ้าปากใส่เลยเว้ยอย่างกับนักปั่นดาวฮิลคนนี้ที่เผชิญอยู่อู้หูหมานักล่า กว่า25ตัวมันออกมาดักเห่าชายคนนี้อ่ะสิล้อมหน้าล้อมหลังไม่ยอมให้ไปจักรยานก็ตะโกนถามเจ้าของไปไหนวะเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาเยอะเกินแค่เราเจอฝูงหมาไทยในซอยทั่วไปก็ฉีดแทบลาดอันนี้มันคือหมานักล่านะครับท่านผู้ชมสกิลความดุโหดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจิตนักปั่นตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วเนี่ยมาเล่นตาพากันเห่าอย่างบ้าคลั่งเลยอะถ้าหากสุนัขทุกตัวนะครับมันตัดสินใจโจมตีพร้อมกันแล้วก็งานนี้ผมไม่อยากจะนึกภาพแต่ว่าเหตุการณ์นี้จบลงได้ดีเพราะได้มีเจ้าของนะครับเดินออกมาดูเราสุนัขที่มันกำลังขู่อยู่ก็ต่างพากันสงบเรียบร้อยขึ้นแต่ถึงยังไงก็ตามทีเถอะนักปั่นจักรยานก็ยังโกรธเจ้าของอยู่ดีทำไมถึงปล่อยหมาเยอะขนาดนี้มาเดินเพ่นพ่านกลางถนนได้และที่พีคไปกว่านั้นเลยก็คือนักปั่นจักรยานนะครับเป็นตำรวจซะด้วยสิงานนี้ได้คุยกันยาวนักปั่นจักรยานดันซ่านไปหาเรื่องแกะสงสัยเขาจะผิดว่าเป็นแพะหรือเปล่าเพราะว่าแกะนะครับมันถือเป็นสัตว์ที่ไม่ยอมใครไม่สนใจด้วยว่าหน้าไหนใส่อย่างเดียวโดยแกะนะครับมันพยายามโจมตีชายที่ขี่จักรยานถึงจะมาขวามันก็ยังวิ่งชนไม่สนใจเหล็กเหมือนจะไม่ยอมปล่อยชายคนนี้ไปเลยเฮ้ยถอยหลังวิ่งเขาใส่พุ่งชนแล้วพุ่งชนอีกจนจักรยานนี่แทบจะพังชนแบบซ้ำๆไม่มีจังหวะขี่หนีเลยแสดงว่าโกรธชายคนนี้จริงขนาดตากล้องยืนอยู่มันยังไม่วิ่งใส่มองออกด้วยว่าใครเป็นใครกลุ่มเสือภูเขาประมาณ 4-5 คนกำลังซัดจักรยานดันขึ้นเขาที่สเปนก็ได้พากันปั่นมาอย่างเมามันเลยจู่ๆก็ได้มีฝันร้ายกับนักปั่นเหล่านี้นั่นก็คือฝูงผึ้งนะครับมันบุกมาโจมตีไม่ใช่แค่ตัว2ตัวแต่น่าจะเป็นลังเลยแหละมันตามตอมตามต่อยไม่ยอมพักนักปั่นแต่ละคนก็กระอักกระดีพวกมันลุมต่อยราว 2-3 นาทีกว่านักปั่นเหล่านี้จะหลุดหนีมาได้แค่ปั่นดันขึ้นเนินก็หอบแทบแย่แง่มาเจอผึ้งลุมต่อยเป็นวันที่แย่ที่สุดถ้าให้ผมเดานะครับคันแรกน่าจะปั่นไปโดนลังมันแหละอาจจะเป็นลังต่ำๆตามพุ่มไม้แถวนั้นไม่เช่นนั้นมันคงไม่มาเยอะขนาดนี้แล้วจะหาวิธีทางแก้แค้นคืนผึ้งก็ไม่ได้ด้วยคือหนียากมากครับทุกคนเพราะเส้นทางมันก็โหดเอาเรื่องแหละอยากจะใช้ความเร็วหนีให้หมดสิทธิ์แค่เอาชีวิตรอดกลับมาได้นี่ก็ดีใจแทบเย่พอคลิปถูกเผยแพร่ลงไปคนก็ตามมาคอมเมนต์ว่าพื้นที่แถวนั้นส่วนใหญ่คนเลี้ยงผึ้งกันหมดอาจจะเป็นผึ้งที่คนเลี้ยงก็เป็นไปได้เช้าที่แสนสดใสพากันออกมาปั่นจักรยานปั่นออกมาไม่นานก็มาเจอกับจิงโจ้ 2-3 ตัวตอนแรกก็นึกว่ามันจะมาวิ่งเล่นด้วยท่าทีมันดูเป็นมิตรดีจังดูไม่เป็นอันตรายอะไรเลยอ่ะแต่พอปั่นไปสักพักนึงเท่านั้นแหละได้มีจิงโจ้ตัวนึงมันนึกคึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้กระโดดใส่นักปั่นแบบหูยกังฟูชัดๆกะจะซัดยอดหน้าเลยมั้งนั่นน่ะแต่ถือว่ายังโชคดีที่นักปั่นคนนี้มีสกิลติดตัวหลบการจู่โจมครั้งนี้ไปได้แต่เกือบหน้าหงายคือกันคืนนี้คงเก็บเอาไปนอนฝันแหละเกิดมาไม่เคยเจอจิงโจ้โจมตีกระโดดมาขนาดนี้เดี๋ยวเจอดีสักวันน่ะจิงโจ้
เมื่อเพื่อนสีจู๋จีปั่นจักรยานมาด้วยกันแต่ว่าดันตะบันเลี้ยวซ้ายมาเจองูโอ้โหข้างทางเป็นป่าขนาดนั้นไม่แปลกเลยงูมันเลื้อยเสยขึ้นมาตามวงล้อตอนแรกนึกว่ามันจะชะลอหรือเลื้อยผ่านไปเฉยๆที่ไหนได้ขึ้นมาพันซะตัวยับพังงับรีบจอจักรยานวิ่งหนีสิไม่แน่ใจด้วยเป็นงูมีพิษหรือเปล่าในส่วนงูเองก็ดูเหมือนตกใจไปขลัดล้อใส่ขนาดนั้นน่าจะเจ็บหน้าดูมันอาจจะโกรธเกี้ยวฉกมั่วซั่วก็เป็นไปได้ทางที่ดีทิ้งจักรยานวิ่งหนีถูกแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้ายีราฟเนี่ยมันจะมาโจมตีมนุษย์ตามเหตุการณ์นี้ดูจากเส้นทางนาฏการดานเติบนักปั่นนะครับให้ข้อมูลว่าพอเจอยีราฟเนี่ยก็สบตาไปแป๊บเดียวจู่ๆมันก็เลี้ยวตรงเข้ามาทำร้ายเลยเฮ้ยยังโชคดีที่นักปั่นเนี่ยปลดคริสหนีออกมาได้แต่ว่าจักรยานนี่พังกระจายไม่เหลือชิ้นดีถ้าสังเกตดูเนี่ยมันขาด2ท่อนเลยครับท่านผู้ชมโดยยีราฟตัวนี้มันใช้ขาในการทำลายกระแทกกระแทกเข้าไปทีเดียวก็ขาด2ท่อนแล้วแต่ว่าคนน่ะปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงถึงแม้มันจะทำลายยานสำเร็จแต่เหมือนกับว่ามันยังไม่เสร็จภารกิจยังก็เดินหาคนต่อดูดีขนาดเดินหนียังเดินตามแล้วข้าจะกลับบ้านยังไงล่ะทีเนี้ยจะให้ปั่นล้อเดียวกลับบ้านก็ไม่ได้อีกเล่นเอาเฟรมฉีกขาดเลยยีราฟโหดจริงนักปั่นส่วนใหญ่ที่เข้าไปลุยในป่าคุณไม่รู้หรอกว่าข้างในมีอะไรบ้างจะไปเจอสัตว์สายพันธุ์ไหนก็ยังไม่รู้อย่างกับชายคนนี้ที่ปั่นลุยเข้าไปในป่าลึกตอนแรกกะว่าจะเบาๆแหละฟิวทองเที่ยวแต่ดันเลี้ยวสายตาไปเจอสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จะช้าไม่ได้และมีแรงเท่าไหร่ใส่อย่างเดียวสัตว์ที่ว่านะครับมันก็คือหมีตัวเบลอเออเหอหันหลังไปมันยังวิ่งตามตูดความเร็วต่ำๆผมว่า 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแหละถ้าขืนช้ากว่านั้นโดนมันกัดตูดแน่ๆขนาดหันไปเช็คยังเกือบเสร็จมันแล้วว่ามันวิ่งตามมาติดๆเลยครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ยังเสียวขนาดนั่งดูอู้หูสุดท้ายดันไปต่อไม่ได้เพราะมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่มันขวางทางอยู่สิจะบันนี่ฮอปข้ามสกิลก็ยังไม่ถึงต้องตัดสินใจจอดแล้วก็รีบเดินลงไปแอบเป็นกล้องที่ถ่ายได้จากหน้ารถยนต์บนถนนแห่งหนึ่งที่สองฝั่งข้างนะครับปกคลุมไปด้วยป่าไอ้หยาข้างหน้าเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นพอขับเข้าไปใกล้นั่นไงหมีตัวเบลอโดยเจ้าหมีตัวดังกล่าวนะครับมันกำลังกระโจมตีคนขี่จักรยานนะสิส่วนคนขี่ก็สติดีมากจอดจักรยานเอามาบังตัวไว้เผื่อว่าหมีมันจะเข้ามาทำร้ายสุดท้ายมันน่าตกใจเสียงแต่ร้องแง่แง่วิ่งหลบเข้าไปในป่าหญ้าเลยถ้าเราลองมาย้อนคลิปดูนะครับสังเกตนักปั่นอีกคนดูโอ้โหยืนดูหมีทำร้ายเพื่อนอย่างเดียวไม่คิดจะเข้าไปช่วยเลยหรือไงวะนะยืนห่างอย่างไกลอะสงสัยตกใจอยู่และทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิม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 ในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เล็บลองฟินแน่